วัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ้งมาชวนทำเซรั่มลดริ้วรอยนะคะซึ่งเหมาะสำหรับสาววัย30บวกนะคะหรือ40บวกอย่างนุ้งไปแล้วนะคะซึ่งนุ้งได้ผสานทั้งน้ำมันมะพร้าวนะคะรวมถึงน้ำมันมะกอกและที่สำคัญเลยนะคะก็คือสารสกัดจากใบบัวบกนะคะซึ่งเป็นการทำน้ำมันมะพร้าวจากใบบัวบกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะในสตูว่าทำอย่างไรค่ะนี่นะคะนุ้งมาตั้งสูตรใหม่นะคะก็คือเป็นสูตรนะคะป้องกันริ้วรอยนะคะเนื่องจากว่าเราอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยอิเล็กตินใต้ผิวหนังและรวมถึงคอลลาเจนของเราเนี่ยจะลดน้อยถอยลงนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ๊กเอาสูตรนี้มาฝากนะคะสำหรับเซรั่มบำรุงหน้านะคะสำหรับคนที่มีปัญหาริ้วรอยนะคะจุดด่างดำนะคะซึ่งเราเลือกใช้นะคะคือการตั้งสูตรไอ้พวกครีมบำรุงหรือสบู่ทุกอย่างเราต้องดูวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการวัตถุประสงค์ในการทำพวกนี้ไปรักษาอะไรนะคะซึ่งครั้งแรกนะคะที่ต้องกินทุกครั้งก็คือจะใช้แอลกอฮอล์นะคะในการเช็ดผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์นี้ไม่จำเป็นต้องว่าต้องเป็นแอลกอฮอล์พวกนี้ก็ได้นะคะเป็นแอลกอฮอล์ที่ทาแผลก็ได้นะคะให้เช็ดนะคะพวกโปรดักที่เราต้องการทำนะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะก็เป็นกระปุกเก่านี่แหละนะคะไม่ฆ่าเชื้อแบบนี้ก็ใช้เขาเรียกอะไรนะอีกอย่างนึงก็คือเป็นการพาสเจอไรส์นะคะเพื่อยืดอายุครีมแต่ลูกแนะนำนะคะครีมพวกนี้ให้ทำใช้อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะหรือ2อาทิตย์ครั้งอะค่ะกำลังดีนะลูกขอเช็ดข้างๆลูกใช้จนเขิดมาเลยนะคะแล้วก็เช็ดนะคะทีนี้นะคะลูกเลือกใช้สูตรที่จะตั้งในครั้งนี้คือใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะแต่เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะที่สกัดนะคะผสมด้วยส่วนผสมของสมุนไพรอันนั้นก็คือเป็นใบบัวบกนะคะซึ่งสมุนตัวนี้จะช่วยได้ทั้งเรื่องผมหงอกนะคะรวมถึงริ้วรอยใต้ใบหน้าของเราด้วยนะคะเราไปดูกันค่ะว่าน้ำมันแต่ละตัวที่นุ่งเอามาผสมในรอบนี้เนี่ยมีดีอย่างไรนะคะถึงได้เอามาผสมทำเป็นเซรั่มในรอบนี้กันนะคะตัวแรกนะคะตัวใบบัวบกนะคะมีฤทธิ์นะคะในการยับยั้งอนุมูลอิสระค่ะลดรอยหมองค้ำรอยด่างดำของผิวค่ะรอยแดงรอยแผลเป็นต่างๆนะคะลดอาการบวมช้ำนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นผิวได้ดีเยี่ยมไม่แพ้สารเคมีอื่นๆที่มีราคาแพงค่ะและที่สำคัญนะคะซ่อมแซมผิวที่สึกหรอนะคะช่วยทำให้ริ้วรอยเราตื้นขึ้นนะคะและที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคือมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ทำให้เกิดหนองฆ่าเชื้อราค่ะซึ่งตัวนี้ทำให้เราเป็นสิวถูกไหมคะถ้าใช้ใบบัวบกเนี่ยสารสกัดจากใบบัวบกช่วยได้เยอะเลยนะคะลบริ้วรอยนะคะเหี่ยวย่นนอกจากนั้นในใบบัวบกนะคะยังมีสารตัวช่วยในการสมานแผลค่ะซึ่งเป็นตัวเร่งในให้เนื้อเยื่อทำงานได้เต็มที่ค่ะสมานกันได้ดีนะคะที่สำคัญมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงกว่าวิตามินอีถึง5เท่าเลยนะคะอย่างนี้เราไม่พลาดที่จะมาทำเซรั่มบำรุงผิวจากใบบัวบกกันเลยค่ะตัวที่2นะคะก็คือน้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันมะกอกจัดเป็นน้ำมันหนักนะคะซึมสู่ผิวได้ยากกว่าน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันเม็ดองุ่นนะคะซึ่งน้ำมันมะกอกดียังไงกับผิวนะคะคือน้ำมันมะกอกเนี่ยนะคะทำให้ผิวเราอะนะคะปกป้องผิวเรานะคะจากหนังปกป้องหนังกำพร้าซึ่งเป็นหนังชั้นบนสุดนะคะรองจากหนังแท้ค่ะช่วยให้ผิวหนังนะคะมีความยืดหยุ่นค่ะซึ่งเกิดจากวิตามินอีที่มีอยู่เยอะในน้ำมันมะกอกนั่นเองนะคะและสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันมะกอกนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้ผลเร็วนะคะในการรักษาโรคผิวหนังและลดรอยหย่อย่นต่างๆนั่นเองค่ะค่ะตัวที่3นะคะน้ำมันเม็ดองุ่นค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีข้ามไปเลยนะคะให้ใช้น้ำมันมะพร้าวผสมกับใบบัวบกได้นะคะซึ่งน้ำมันองุ่นเนี่ยสกัดจากเม็ดองุ่นอยู่แล้วค่ะโดยชื่อของมันเลยนะคะซึ่งน้ำมันองุ่นเนี่ยมีปริมาณเทนนินนะคะสูงกว่าน้ำมันจากเมล็ดพืชอื่นๆค่ะซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระนะคะบำรุงผิวค่ะน้ำมันเม็ดเราใช้นะคะช้อนตวงนะคะในการตวงนะคะซึ่งลูกก็จะใช้ที่เซรั่มนะคะก็คือตัวของเห็นไหมค่ะซึ่งลูกจะใช้นะคะเจลว่านหางจระเข้นะคะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนชานะคะต่อลูกต้องการให้ผิว
ค้ำหายไวๆก็จะใช้ตัวของวิตามินซีนะคะ1ช้อนชา2ต่อ1นะคะเจลว่านหาง2นะคะวิตามินซี1นะคะก็เขียนนะคะพรุ่งนี้ก็ทำความสะอาดด้วยการใช้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วนะคะโดยการใช้แอลกอฮอล์เช็ดนะเห็นกันไหมน่าจะเห็นเนาะนะคะเจลว่านหางซองนะคะไอ้ตัวนี้1นะคะเจลวิตามินซีค่ะซื้อได้ที่เซเว่นหมดทุกอย่างนะคะนะคะก็ผสมเข้าด้วยกันนะเสร็จทีนี้นะคะเราจะเลือกใช้น้ำมันอยู่2 3ตัวด้วยกันมาครั้งนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะคะก็ให้เอาน้ำมันมะพร้าวเยอะขึ้นนะแต่ลูกต้องการแบบว่าต้องการให้มันไลซ์เข้าผิวได้เยอะขึ้นก็เลยต้องเลือกใช้อหุ่นด้วยนะคะทีนี้นะคะลูกก็จะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะที่ผสมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดจากใบบกนะคะก็1ช้อนเศษ1ส่วน2ช้อนชานะคะแล้วก็ตัวของเจ้าน้ำมันองุ่นนะคะลูกใช้เศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะสุดท้ายนะคะตั้มน้ำมันมะกอกค่ะซึ่งน้ำมันมะกอกเนี่ยจะเหมือนน้ำมันที่อยู่ใต้ผิวมากที่สุดนะคะแล้วก็คล้ายน้ำมันแพงก็คือสควีทลาเดลแต่ว่าเนื่องจากน้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันหนักนะคะก็คือทำให้ผิวเราเนี่ยมันไม่ค่อยซึมเข้าผิวเท่าไหร่ต้องใช้อยู่ที่เศษ1ส่วน4ช้อนชานะคะเอาผสมกันเหมือนกันทุกครั้งนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนะคะให้เป็นลักษณะเนื้อเจลประมาณนี้นะคะก็จะเป็นรอบนี้ก็จะเป็นสีของใบบัวบกเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำมันมะพร้าวจากใบบัวบกนะคะเลยสีออกจะเป็นแบบสีเขียวหน่อยนะคะแล้ววิธีใช้เราก็ทาหน้านะคะหนูขอทาหลังมือแล้วกันเนาะนะคะเดี๋ยวหนูจะไปทาหน้าให้ดูนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถทำได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะก็คือทาตอนเช้าเราก็ทาก่อนที่เราจะแต่งหน้าหรือลองครีมกันแดดนะคะก็คือทาแล้วก็ลงครีมกันแดดจะซึมเข้าผิวไวมากสังเกตดูนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะใช้กับหน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวหลายคนบอกเอ้ยทำไมนุ้ยไม่ค่อยใช้กับหน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหน้าจะชุ่มชื่นมากนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้เร็วมากแต่ถ้าเกิดนุ้ยทำให้คุณแม่นุ้ยจะใช้ถ้าเกิดวัย50กว่าก็ควรที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวอะค่ะประมาณ1ช้อนใช้น้ำมันมะพร้าวใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะอยู่ที่ถ้าเกิดอายุ50ขึ้นไปนุ้งแนะนำนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะอยู่ที่2ช้อนชานะคะเดี๋ยวนุ้งไปใช้ดูค่ะวิธีใช้นะคะไม่ยากเลยค่ะเราก็แค่ใช้ตัวที่เราทำเสร็จเนี่ยค่ะก่อนนอนนะคะก็คือล้างหน้าเสร็จให้ใช้ตัวนี้ทาที่ใบหน้าเบาๆนะคะใช้นิ้วนางแตะนะคะแล้วก็ทานะคะแล้วก็คึงไปเบาๆมันจะซึมซับได้ซึมซาบได้เร็วมากๆนะคะก็ตอนเช้านะคะใช้เซรั่มอีกตัวนึงค่ะที่มีส่วนผสมของอัลมอนด์นะคะน้ำมันอัลมอนด์นะคะซึ่งจะช่วยในเรื่อง UV ได้อย่างดีเลยนะคะลองไปทำดูกันนะคะทีนี้นะคะประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะซูมให้เห็นนะว่ามันซึมซาบเร็วขนาดไหนคุณใช้แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าหน้าคุณนุ่มมากๆนะคะและชุ่มชื่นนะคะซูมภาพไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันซึมเข้าผิวเราเร็วมากนะคะและความชุ่มชื่นค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะและลดเลือนริ้วรอยได้ดีไหมลดเลือนริ้วรอยได้รอยเนี่ยมันไม่หายไปไม่เหมือนโบท็อกซ์หรอกค่ะแต่ว่ามันจะค่อยๆตื่นขึ้นนะคะเพราะสารสกัดในใบบัวบกที่เรามาทำเนี่ยมันจะช่วยได้ดีมากๆซึ่งคุณจะเห็นว่าในครีมแบรนด์ดังๆเขาจะ
เคลมเลยว่ามีสารสกัดจากใบบัวบกนะคะประยุกต์ใช้ในครีมตัวนี้นะคะซึ่งเราทำไม่ยากเลยใบบัวบกเราก็หาซื้อตามตลาดนัดได้ง่ายมากๆน้ำมันมะพร้าวเราก็ไปเอามาคั้นได้เลยง่ายมากๆทุกอย่างง่ายคุณสามารถทำเองได้นะคะสูตรนี้นะคะช่วยเรื่องกระและจุดด่างดำได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าเป็นมีส่วนผสมของวิตามินซีนะคะซึ่งเราก็ซื้อได้ที่เซเว่นตัวนี้นะเพราะวิตามินซีตัวนี้นะคะมีความเสถียรสูงวิตามินซีจะถูกทำลายด้วยแสงแดดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่ตัวนี้ใช้อนุพันธ์ที่เป็นวิตามินซีที่ค่อนข้างที่มีการคิดค้นมาแล้วนะคะว่าอยู่ได้นานนะคะตามที่เขาเคลมเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะลูกก็จากลาไปด้วยเซรั่มลดเลือนริ้วรอยนะคะทำง่ายลองไปทำดูกันนะคะทำแล้วได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลูกก็จากลาไปก่อนค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Hope และอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อสูตรดีๆกับเพื่อนคุณนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสาว